ต้องขอสารภาพก่อนเลยนะครับว่าในการทำคลิปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในซีรีส์ Security Toilet แต่ละ EP นั้นมีหลายครั้งนะครับที่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะนำเสนออะไรดีนะครับเนื่องจากว่าบาง EP มันไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายให้เราจับต้องได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมก็ทนเสียงเรียกร้องของด้อมส้วมไม่ไหวหรอกครับในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยด้อมส้วมของเราก็นำคอมเมนต์กันมาเป็นพันคอมเมนต์นะครับหากผมยังดื้อด้านไม่ทำคลิปต่อเนี่ยแน่นอนว่าคอมเมนต์เหล่านี้น่าจะเป็นหมื่นคอมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้ผมกายวอลเกอร์จะพาคุณผู้ชมไปดูซิว่าในซีรีส์ Security Toilet EP ที่51นั้นเราได้อะไรกันมาบ้างนะครับและเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดละ1ไลค์1ติดตามให้กับช่องของผมกายวอลเกอร์นะครับหากพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันเลยครับเปิดฉากมานะครับเราจะได้เจอกับมุมกล้องแบบ Bird Eye View นะครับหรือมุมกล้องในมุมสูงนะส่วนภาพเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเมืองที่ลุกเป็นไฟนะครับเนื่องจากว่าถูกเหล่าคนหัวส้วมเนี่ยบุกเข้าทำลายล้างนะครับผมแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นสิ่งนี้ครับซึ่งนี่นะครับก็คือมือของเมกาไททันคาเมล่าแมนนั่นเองสังเกตได้จากปืนที่ติดอยู่บนแขนได้เลยนะครับและผมขอชี้แจงเรื่องชื่อสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนั้นผมได้เรียกตัวละครตัวนี้ว่า Warhammer Titan Camera Man นะครับพอผมกลับมาคิดดูแล้วเนี่ยชื่อมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เนาะกับซีรีส์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับกลับไปเป็นเมกาไททันคาเมล่าแมนกันแล้วกันนะครับกลับมาที่เนื้อเรื่องของเรากันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นแขนเห็นมือข้างนี้แล้วนะครับเราจึงสรุปได้ทันทีเลยว่ามุมมองกล้องใน EP ที่51นี้นะครับเราจะได้สวมบทบาทเป็นเมกาไททันคาเมล่าแมนนะครับและนี่นะครับก็ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้สวมบทบาทเป็นเหล่าไททันนะครับแถมเปิดฉากมาเนี่ยยังบินอยู่บนท้องฟ้าอีกด้วยนะครับโคตรแจ่มว้าวมากๆเลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมก็มีเรื่องติดใจอยู่อย่างนึงนะครับนั่นก็คือตามขอบจอที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันจะมีเส้นสีฟ้าทั้ง4มุมของจอเลยนะซึ่งดูแล้วนะครับก็รู้สึกขัดหูขัดตาไม่น้อยเลยนะครับสำหรับผมนะผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเป็นแบบผมหรือเปล่านะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลดูซิว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันว่ายังไงบ้างนะครับผมก็ได้เข้าไปรื้อในชุมชนของช่อง Security Toilet ช่องต่างๆนะครับจนผมเนี่ยไปเจอความคิดเห็นที่น่าสนใจมาหนึ่งความคิดเห็นนะครับซึ่งในทฤษฎีนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าเหล่าไททันเนี่ยจริงๆแล้วถูกควบคุมโดยใครบางคนนะครับจากนั้นนะครับเขาก็อ้างไปตอนที่51นะถึงสภาพหน้าจอนะครับที่มีขอบสีฟ้าตามมุมของจอนะครับเขาได้บอกไว้ว่าการที่จอเป็นสีฟ้าแบบนี้นั่นก็มาจากหน้าจอของเมกาไททันคาเมล่าแมนนะตอนนี้นะครับกำลังถูกฉายภาพส่งไปถึงใครอีกคนนึงอยู่นะครับคนที่บังคับและควบคุมไททันคาเมล่าแมนอยู่นั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีทฤษฎีที่บอกไว้ว่าการที่หน้าจอของไททันคาเมล่าแมนเป็นขอบสีฟ้าแบบนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าเลนส์ที่เขาใส่อยู่นะครับเป็นเลนส์สีฟ้าอ้างอิงจาก EP ที่50นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าตรงส่วนหัวของเมกาไททันคาเมล่าแมนนั้นเขาจะมีแสงสีฟ้าสว่างวาบออกมาจากเลนส์นะครับจึงทำให้ EP ที่51นี้มุมมองของคุณผู้ชมเนี่ยจึงมีเส้นขอบสีฟ้าแบบนี้ด้วยเช่นกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทฤษฎีเหล่านี้ก็เป็นแค่การมโนของแฟนๆจากทางบ้านนะครับต่อจากฉากเมื่อกี้นะครับในมุมมองของไททันคาเมล่าแมนเนี่ยเขาก็ได้ใช้ปืนที่ติดอยู่ตรงแขนซ้ายของเขากระหน่ำยิงใส่คนหัวส้วมทั้งหลายนะครับที่อยู่ตามจุดต่างๆของเมืองนะก่อนที่พี่ใหญ่ของเรานะครับจะลงจอดบนไฮเวย์ของเมืองนะครับแล้วการลงจอดนะครับพี่แกก็ได้เหยียบหัวสไปเดอร์ Security Toilet แตกตุยเย่ขาเท้าไปเลยนะครับแถมเบื้องหน้านะครับก็ยังมีคนหัวส้วมอีก2ตัวนะครับตัวแรกนะครับจะเป็น Cannon Spider Security Toilet นะครับเป็นคนหัวส้วมขายาวนะที่มาพร้อมกับปืนเลเซอร์เปิดตัวมาครั้งแรกใน EP ที่แล้วนะครับ EP ที่50นะซึ่งใน EP ที่50นะครับเจ้ามอนี่ก็ถูกพี่ใหญ่ของเราเนี่ยจ่ายลูกปืนไป1นัดนะครับแตกตุยเย่คาที่นะส่วน EP ที่51ก็เช่นกันนะครับพี่ใหญ่ของเราก็แจกลูกปืนให้อีก1นัดนะครับแล้วก็แตกตุยเย่ไปเหมือนใน EP ที่50เลยนะจากนั้นนะครับพี่แกก็ได้หันปืนยิงเข้าใส่ Security Toilet อีกตัวนึงนะครับแต่ว่ากระสุนที่ยิงออกไปนั้นไม่ได้สร้างบาดแผลใดๆให้กับคนหัวส้วมตัวนี้เลยนะเนื่องจากว่ามันมาพร้อมกับโล่นะครับที่เป็นเกราะกำบังสามารถเปิดปิดได้นะครับผมแถมไอ้โล่นั้นเนี่ยยังสามารถลบล้างพลังจากลูกปืนของเมกาไททันคาเมล่าแมนได้อีกด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องเกราะหรือโล่ของฝั่ง Security Toilet นะครับหากผมจำไม่ผิดนะครับไอคอนเซปที่เอาโล่มาแปะให้กับโถส้วมเนี่ยจะถูกใช้ครั้งแรกใน EP ที่38นะครับกับตัวละครอย่างเมกา G-Man Security Toilet นะครับเป็น G-Man ร่างอัปเกรดนะครับมาพร้อมกับเกราะโล
รอบโถส้วมเลยนะถ้าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็น Security Toilet ที่มาพร้อมกับเกราะหรือว่าแน่นเกราะอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น EP ที่39นะครับไอ้เจ้า Jetpack Security Toilet นะมันก็มาพร้อมกับเกราะรอบโถส้วมเช่นกันครับหรือจะเป็น EP ที่44นะครับไอ้เจ้าแก๊ง3ชาพวกนี้นะครับก็มาพร้อมกับเกราะเช่นกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเกราะที่พวกนี้ไปอัปเกรดใส่มาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับไม่ต่างจากเครื่องประดับเลยนะครับพอที่สุดแล้วพวกมันก็ตุยแย่อย่างง่ายดายเหมือนเดิมเลยนะแต่พอมาใน EP ที่51แล้วนะครับเราจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของเกราะอันนี้นะครับผมว่ามันเนี่ยมีความทนทานแข็งแรงพอตัวเลยครับและฉากถัดไปนะครับหลังจากที่เบคก้าไททันคาเมล่าแมนเห็นว่าปืนของเขาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรเจ้าคนหัวส้วมตัวนี้ได้นะครับที่แกก็ได้หยิบขวานคู่ใจออกมาจากนั้นก็กระโดดพุ่งตัวเข้าทุบกลางโล่เลยนะครับทำให้โล่เนี่ยแตกกระจายเป็นเสียงๆครับหลังจากที่เจ้ามอนี่เนี่ยถูกทุบจนโล่แตกนะครับพี่ใหญ่ของเราอย่างเมก้าไททันคาเมล่าแมนก็ได้เปิดใช้อาวุธตรงหน้าอกนะครับปล่อยเพลิงบรรลัยการสีฟ้าเข้าใส่คนหัวส้วมตรงหน้านะครับผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับกับฉากนี้ว่าโคตรโหดมากๆเลยนะครับเพราะหลังจากที่เจ้ามอนี่โดนเผาแล้วเนี่ยหัวของมันเหลือแต่กระดูกนะครับและฉากถัดไปนะครับเราก็จะได้เจอกับตัวละครใหม่นะครับเป็นเจ็ตแพ็ก Rocket Launcher Security Toilet นะครับคนหัวส้วมที่ติดไอพ่นบินได้มานะครับแล้วก็มาพร้อมกับปืน Rocket Launcher นะครับถึง4กระบอกซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัวละครลักษณะนี้ก็เคยปรากฏมาแล้วนะครับครั้งแรกใน EP ที่44นะครับในแก๊ง3ชาก่อนหน้านี้นะครับจะมีคอปเตอร์ Rocket Launcher Security Toilet นะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นแรกนั้นเขาจะยังใช้เป็นใบพัดเฮลิคอปเตอร์อยู่นะครับแล้วก็มีปืนมิสไซล์แค่ลำกล้องเดียวนะครับส่วนเวอร์ชั่นที่2นะครับก็ปรากฏตัวใน EP ที่50นะก็ยังเป็นคอปเตอร์ Rocket Launcher Security Toilet อยู่นะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ Rocket ถึง3ลำกล้องเลยนะครับและล่าสุดครับเวอร์ชั่นที่3 EP ที่51มาพร้อมกับ Rocket Launcher ถึง4ลำกล้องเลยนะครับฉากถัดไปนะครับเจ้าหมอนี่ก็พยายามยิงมิสไซล์เข้าใส่เมกาไททันคาเมล่าแมนนะครับถามว่าโดนไหมก็โดนอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างบาดแผลใดๆเลยนะครับก่อนที่พี่ไททันของเราเนี่ยจะยิงสวนกลับด้วยลูกปืนตรงแขนซ้ายนะครับแต่ว่าเจ้าหมอนี่มาพร้อมด้วยเจ็ตแพ็คทำให้มันเนี่ยสามารถหลบแบบดิจิตอลได้นะครับผมยิงยังไงก็ไม่โดนสักทีนะครับคนดูยังหัวร้อนขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าพี่ใหญ่ของเราเนี่ยก็ไม่เหลือครับพี่แกได้ติดไอพ่นพุ่งเข้าใส่คนหัวส้วมตัวนี้นะครับจากนั้นก็จับเบี่ยงเจ้าหมอนี่ล่วงลงไปยังพื้นนะครับระเบิดแต่ไม่ตุยเย่นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปฉากถัดไปกันเนี่ยผมขอย้อนกลับมาดูฉากนี้ก่อนนะครับในรูปนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสัญลักษณ์ที่ติดอยู่บนปีกของคนหัวส้วมตัวนี้นะครับมันเป็นสัญลักษณ์เดียวกับที่ติดอยู่บนหลังหัวของเบคก้าไททันคาเมล่าแมนเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมผมอยากเทียบให้คุณผู้ชมได้ดูแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้ไปนั่งหาข้อมูลมาแล้วนะครับว่าไอ้สัญลักษณ์อันนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่ติดมากับหมอดหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่คุณดาฟักบูมตั้งใจเขียนขึ้นมากันแน่นะครับและจากที่ผมเนี่ยได้ไปนั่งลือหมอดที่คุณดาฟักบูมเขาน่าจะใช้นะเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมไม่เจอสัญลักษณ์แบบนี้เลยว่ะคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าผมยังหาไม่หมดหรือว่าแท้จริงแล้วมันถูกสร้างขึ้นโดยคุณดาฟักบูมกันแน่นะครับซึ่งสัญลักษณ์แบบนี้นะครับหากถูกสร้างขึ้นโดยคุณดาฟักบูมเนี่ยนั่นหมายความว่าวิทยาการที่ทางฝ่ายของคนหัวส้วมกับทางฝ่ายของคาเมล่าแมนเขาใช้เนี่ยเป็นวิทยาการที่มาจากที่เดียวกันเว้ยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแค่หมอดหนึ่งนะครับที่บังเอิญมีสัญลักษณ์นี้ติดมากับหมอดด้วยก็เท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าผมยังไม่ฟันธงข้อมูลตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับจนกว่าจะมีข้อมูลอะไรมาอัปเดตนะครับหรือว่าใครเนี่ยที่ทราบเรื่องราวอะไรอยู่แล้วนะก็สามารถเม้นบอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคกลับมาที่เนื้อของเรากันต่อนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนหัวส้วมตัวนี้มันมีความถึกอึดทนเป็นอย่างมากนะครับทั้งเหวี่ยงลงพื้นทั้งยิงปืนใส่นะครับมันก็ยังไม่ตายแต่เดี๋ยวก่อนผู้ชมเห็นอะไรหรือเปล่านะครับภาพนี้ผมได้ลงเอาไว้ในชุมชนในช่อง YouTube Skywalker เมื่อคืนนี้นะครับเป็นภาพสปอยนะซึ่งมีคุณผู้ชมหลายท่านเลยนะครับที่บอกว่าภาพนี้มันอาจจะเป็นแฟนเมดก็เป็นได้นะครับผมก็ขอยืนยันตรงนี้เลยนะว่าภาพนี้นะครับผมเอามาจากคุณดาฟักบูมนะครับผมเขาเนี่ยเป็นคนปล่อยสปอยออกมาเองนะครับไม่ได้เป็นความลับแต่อย่างใดซึ่งแน่นอนครับหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะมาลงสปอยแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าสปอยก็คือสปอยจริงๆนะครับผมไม่ได้มโนมาเองจากแฟนเมดนะโอเคครับจนสุดท้ายนะครับพี่ใหญ่ของเราทนไม่ไหวจึงได้ปล่อยเปลวเพลิงสีฟ้านรกโลกาลเข้าใส่คนหัวส้วมตัวนี้นะครับและถึงอย่างนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถจัดการมันได้อย่างเบ็ดเสร็จนะจนถึงขนาดที่ว่าพี่ไททันคาเมล่าแมนของเราเนี่ยต้องยอมปีนขึ้นไปบนโถส้วมเพื่อดึงชักโครกเลยทีเดียวนะครับโอ้โหคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะถึกไปไหนนะครับแล้วฉากถัดไปนะครับเราจะได้เห็นเมก้าไททันคาเมล่าแมนเนี่ยเขาได้ปล่อยตัวละครตัวนึงลงบนดาดฟ้าของตึกนะครับ
ซึ่งตัวละครตัวนั้นก็คือพี่คิริโตะของเรานั่นเองครับผมก่อนที่พี่คิริโตะเนี่ยจะหันมากดไลค์ให้กับไททันคาเมล่าแมนแบบนี้ครับเหมือนหล่อไอ้เว้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าพี่แกจะมาทำไมนะครับผมมาเป็นมาสคอตหรือยังไงเพราะว่าสเกลการต่อสู้นะตอนนี้มันใหญ่มากๆเลยอ่ะมันจะเอาไปสู้ใครได้วะเฮ้ยหลังจากที่เมกาไททันคาเมล่าแมนเนี่ยได้ปล่อยพี่คิริโตะลงบนดาดฟ้าแล้วนะครับฉากถัดไปเนี่ยก็จะมีฝูงบินของเหล่าคนหัวส้วมกำลังบินตรงมายังพวกเขานะครับจากนั้นเพี้ยของเราก็ได้กวักมือเรียกแบบนี้เลยนะครับบอกเฮ้ยแน่จริงก็เข้ามาดิเว้ยอะไรประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับซีรีส์ Security Toilet EP ที่51ก็ตัดจบลงไปก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับซีรีส์ Security Toilet EP ที่51นี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในตอนนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนักนะครับจริงๆผมแทบจะไม่ทำคลิปเลยด้วยซ้ำนะหากด้อมส้วมไม่ขอเอาไว้นะครับผมไม่ทำแน่นอนคลิปนี้โอเคคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับผมกายวอล์กเกอร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับช่วยกระทืบไลค์กับคลิปของผมด้วยนะหากใครไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็กดติดตามกันซะด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ